คุณอ้อยสวัสดีครับคือเป็นญาติของสามีอะค่ะญาติพี่น้องครับแล้วเขาก็มาเมืองไทยที่ประมาณ10ปีแล้วจะพูดภาษาไทยได้คล่องแล้วค่ะครับแล้วก็ว่าเมื่อประมาณ2เดือนมาแล้วอะค่ะเขามาบอกว่าเขาชอบแล้วเวลาคุยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะมีอยากจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ต้องถามคุณอ้อยว่าเวลาเขาพูดอย่างนั้นเนี่ยความใกล้ชิดแล้วก็มาสนิทสนมแล้วก็ขอมีความสัมพันธ์ทางเพศด้วยคุณอ้อยตอบสนองเขายังไงหรือรู้สึกอย่างไรครับเหมือนตกใจมากเพราะว่าเรารู้สึกกับเขาแบบว่าเหมือนกับน้องหรือว่าลูกชายคนโตอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีความรู้สึกเสน่หาเขาเลยใช่ไหมครับไม่ค่ะแล้วที่ผ่านมาปฏิเสธเขายังไรครับก็วันนั้นก็ให้สติเขาคือเขาเข้ามากอดเลยอะค่ะก็กับว่าเขามาหาแล้วพอดีสามีออกไปงานเลี้ยงแล้วลูกชายก็เดินออกไปข้างนอกไปหาเพื่อนเขาบอกนั่งคอยห้องนั่งเล่นก่อนนะเปิดทีวีให้ดูแล้วเดี๋ยวจะทำข้าวให้กินครับอยู่กันสองต่อสองเขาก็เลยเดินเข้ามาข้างหลังบอกว่าพี่เวลาผมพูดกับพี่แล้วมันไม่ใจสั่นๆก็ไม่รู้ความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นมานานแล้วครับแล้วพอปฏิเสธเขาแล้วเขาว่ายังไงครับเขาบอกตอนแรกเข้ามากอดค่ะเข้ามากอดแล้วแกะมือเขาแล้วบอกว่าให้ลืมเรื่องทั้งหมดเสียครับแล้วก็ฉันก็ไปทำข้าวแล้วก็เก่งก็กะว่าให้เขาทั้งนั่งทำใจดูหนังอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าฟังดูอย่างนี้นะครับเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่อยู่กัน2ต่อ2ครับแล้วเป็นโอกาสที่เอื้ออำนวยให้เขาให้เขาแตะอังหรือว่าล่วงเกินคุณได้เพราะฉะนั้นการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เปิดโอกาสที่จะนำไปสู่เหตุการณ์อันนี้เนี่ยต้องหลีกเลี่ยงเลยครับไม่เปิดโอกาสให้เขาอะค่ะไม่ถูกต้องแล้วก็รู้จักการปฏิเสธครับเพราะว่าการที่เขาล่วงเกินแล้วเนี่ยคุณก็บอกเขาได้ครับว่าอันนี้ไม่ถูกต้องแล้วพี่เองไม่ชอบขออย่าให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกเขาจะเรียนรู้ครับแต่ถ้าเราเฉยๆสักพักหรือว่าเราขอโทษครับตอนหลังก็ขอโทษเยอะอธิบายก็ฟังว่านี่มันเมืองไทยแล้วทำไม่ได้ก็บอกที่เมืองเขาก็ไม่ได้แต่ว่าเขาไม่รู้จิตใจเขาเป็นยังไงเขาแค่ว่าทึ่งเราที่ว่าเห็นเราเก่งเราสวยเราดีอะไรทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในจิตใจเขาอะค่ะครับก็ขอให้โชคดีครับ